กับบีอ๋อแฟนตี้กับบีอย่าไปเถียงเขาครับผมไม่ให้ก็ผมตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงไหนฮะอะไรฮะมิราม่าผมเพิ่งเห็นเป็นอัปเดตเข้ามาไงอัปเดตใหม่เดี๋ยวอัปเดตใหม่อ๋องงงไม่อัปเดตใหม่คืออัปเดตอีรันเกลครับนะครับผมแล้วมีลาม่าตรงนั้นผมไม่เคยเห็นเลยอัปเดตด้วยหรือเปล่าแต่อัปเดตด้วยหรือเปล่าแต่คืออีรันเกลอัปเดตก็จริงแต่เขาไม่ยังไม่เข้ามาในโหมดแข่งนะครับยังเกลคลาสสิกอยู่ในห้องนะลองดูได้ครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกครับผมเป็นกรุ๊ป A B นี่ฮะครับผมเมื่อกี้อาจจะเป็นเมืองรับแรงก็ได้เพิ่งจะโผล่มาใช่เข้าไปไม่เห็นเลยนะไม่เคยเห็นเข้าไปเจอพูดจิ๋วอะไรเงี้ยนะนี่ฮะแล้วเครื่องบินออกมาแล้วครับครับผมหลังเครื่องบินนี่เป็นป้ายนะในชั้นครับใช่ครับผมก็อย่าลืม ทางช่องเรามีถ่ายทอดสดนะใช่ให้เสียงภาษาไทยโดย EA เหมือนกันไม่ใช่ใช่ครับผมมีเหมือนกันนะครับผมก็มีสองช่องทางนะเป็นช่องทาง Facebook แล้วก็แล้วแต่ท่านสะดวกครับผมนะจะว่าจะชมช่องทางไหนครับนะครับผมเครื่องบินเป็นยังไงครับพี่อามเครื่องบินก็บินได้อย่างสวยงามครับไม่ใช่ลายเครื่องบินลายเครื่องบินลายเครื่องบินนะฮะแอดไปนะครับแอร์เพลนนะครับดอท123ไม่ใช่นะซ้ายบนลงขวาล่างอันนี้อันนี้ชอบอ่ะลายเครื่องบินแอปพลิเคชันเฉยผมยังไม่เป็นสปอนเซอร์อย่าเพิ่งพูดโอเคทางด้านของ MSN เนี่ยนะมาลงบริเวณลายแล้วก็มา MSN อีกแม่ไม่ Facebook ไม่เกมเลยในเกมไล่โปรแกรมไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เราจุดแดกไปครับผมนะครับผมมาลงบริเวณด้านล่างของ Lost Leonet นะฮะครับผมโอ้โหค่อนข้างหนาแน่นครับสำหรับ Lost Leonet หุ้ยส่วน Picado นี่คือโรงโจ้แมนชั่นเลยครับไม่มีใครเลยอ้าวแล้วศพแรกของเกมนี้ไปแล้วฮะเป็นแคทเบอร์เกอร์ได้มาครับเป็นทีมไดโว้นั่นเองหรือเปล่าเป็นแมสนั่นเองนะจากไดโว้นะโว้ X แม่คือเกมที่แล้วก็ไม่สวยนะไดโว้แล้วเปิดมาแบบนี้นี่โดนทางด้านอีกานะครับผมแคทเบอร์เกอร์แต่แคทเบอร์เกอร์ก็เกือบหายเหมือนกันนะเมื่อกี้ใช่ครับเลือดกระพริบเลยใช่ครับผมนะฮะแต่ว่าถือว่าดีครับได้มา1คิวพอยต์สำหรับ EGA เป็นอย่างที่ผมคาดการไว้ว่าไม่เกินเฟส2มี2นะนี่คือลงมาปุ๊บทันทีใช่ฮะโอ้โหยิงระยะตะกี้นะแต่พูดถึงทีมอย่างอีกาเนี่ยเกมที่แล้วถือว่าไม่น่าเกียดนะไม่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วโพซิชันค่อนข้างเสียเปรียบนะครับผมแต่ว่าสามารถยื้อจนได้แหลงพอยต์แต่มาดูตรงนี้ก่อนครับผมนี่ฮะมายังไงครับเซเว่นจูนจะแก้แค้นคืนให้ได้หรือเปล่าเข้าหัวนัดแรกไม่มีสโคปครับ AKM จังหวะนี้แล้วโดนแบบนี้เรียบร้อยแน่ๆผมเป็นดับเบิลน็อกแล้วน่าจะเป็นดับเบิลคิวด้วยต่อยด้วยครับผมโอ้โหต่อยรัวๆไปครับแหมแลกกันนะได้ครับเทรดคิวมาคืนนะได้มาอีก2โอ้แบบนี้คุ้มฮะไดโว้เสียเพื่อนให้กับทั้งนั้นอีกาไปแต่ว่ามิลินแบอู้แต่ว่าตอนนี้มาแล้วไปก่อนยังไงครับผมโอ้โหแล้วไปไวเลยนะเกมที่ยากนี่คืออาจจะเป็นหนังคนละม้วนนะแต่ว่าเป็นคู่เดียวกันครับผมคราวที่แล้ววาซาบีกับ MYYU หรือว่ามายูเนี่ยยูแล้วเสียยูแบกอ่ะอิทีไปแต่เกมนี้เหลือยูแบกกับอิทีครับผัดกันเล่นผัดกันเล่น 2-2 นะไม่ชอบเล่นเต็มสกอตนะครับผมแล้วมันเขาเรียกว่าต่อให้นั่นเองแล้วเป็น1เก็บ2อีกแล้วนะครับผมสำหรับทางด้านมิลินแบกเป็นควินมอนสเตอร์ครับมาจับจองบริเวณในมาฟาร์มกันก่อนนะฮะแต่มาทางด้านนี้ครับ OB eSportใช่ครับอู้แล้วเหมือนมอสซี่ฮะได้ยินเสียงการโดดข้างหน้าของเพนกวินแล้วเข้ามาไม่มีตะโกนแล้วได้มาเป็นชัยโยโหฮิลครับผม 4-3 แม่เกมเมื่อกี้นี่ฉายแสงครับผมเกมนี้แสงดับไปแล้วชัยโยไม่ได้เล่นนะเกมนี้ชัยโย 4-3 นะครับผมโดนข้างหน้าของมอสซี่ตัดออกเกมไปไม่ได้ทันระวังครับผมใช่เพราะว่ามอสซี่เนี่ยรู้ตำแหน่งเนียนอยู่นานครับใช่ครับคือมอสซี่คือเข้ามาฟังไลฟ์ไงบอกว่าชัยโยเนี่ยเป็นตัวจี๊ดก็เลยดักเก็บซะก่อนเลยแล้วเขาก็เก่งไปนะฮะถ้ารู้ว่าเป็นชัยโยนะนะครับผมสัญชาตญาณมันบอกนะเมื่อกี้นะฮะด้านบนครับมาเป็นเฟลเลสโอจีครับก็มูฟหนีไปแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมีผู้เล่นจับจองอยู่แล้วของแบ็คแมมบ้าแม่สรรพสัตว์เยอะเหลือเกินนะฮะสำหรับวันนี้มีทุกอย่างครับแต่ชื่อน่ากลัวอยู่นะแบ็คแมมบ้าน่าจะเป็นงูใช่ไหมแมมบ้าใช่ฮะงูดำงูดำนั่นเองนะครับหายไป4คนแล้วนะเกมนี้แมมบ้ารู้สึกจะเป็นงูเห่านะถ้าผมไม่ผิดนะแมมบ้าภาษาอังกฤษเป็นงูเห่าไม่น่าใช่ เอาแล้วมาตีนะสเปรย์คูณ3ก่อนแล้วนายทอครับผมพูดถึงว่ากระสุนหมดก่อนอีกด้านไกลครับรอสแซดเปอร์ไปตัดน้องจีดาพาได้เพนกวินหายไปอีก1น้องครับและซ้ำออกเกมเลยไม่ฮะบอกเลยฮะว่าใส่เต็มนะกลับมาทางด้านของงูนะฮะงูก่อนอันนี้สาระเลยนะ
ทางด้านของงูเห่าเนี่ยเขาเรียกว่าสเนคเฮดเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรวะคอบบ้าเออจงอางปะอันนี้เป็นจงอางจงอางจะเป็นคิงคอบบ้าถ้างูเห่าจะเป็นคอบบ้าช่างมันฮะอันนี้สาระเสริมให้น้องนิดนึงโอเคถือว่ารู้จริงน้ำแมมบ้าน่าจะเป็นงูหางกระดิ่งหรือเปล่าแมมบ้าก็ได้อ่ะนะฮะโอ้ยนี่ฮะไดโว้เข้าเกมหน่อยนะครับผัดเข้ามาครับมารับเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วหนีไปเลยฮะมีแบ็คแมมบ้าคนหนึ่งฮะอยู่ในบ้านโอ้โหแล้วด้านหน้าจะมีการตัดกันหรือเปล่าครับเพราะว่ามูฟมาเป็นเส้นลายตัดกันอย่างนี้น่าจะมีประเด็นครับผมนี่ฮะซีเรียสสเนคครับนี่โอ้โหอีจีเอดีนะครับผมที่ออกขวาไปได้ครับไดโว้ไม่งั้นนะล้นระเบิดได้เลย4กระบอกครับใช่ฮะ4กระบอกรุมยิงนี่บอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับอีกาเกมนี้เปิดได้สวยครับแคทเบอร์เกอร์ครับได้มัน1เป็นผู้เล่นที่มากประสบการณ์นะเพราะว่าในรายการหลายๆทัวร์นาเมนต์นะสำหรับคิมมี่สู้แคทเบอร์เกอร์คิวสแวร์ครับและตรงนี้ฮะเหมือนลงมาเล่นกับทางด้านเพนกวินมอนสเตอร์ซูเปอร์ตาร์ครับด้านหน้าฮะเอาครับผม AKM ยังไงครับวิทเอครับโอ้โหแล้วเลดดอทกับ AKM ระยะนี้บอกเลยว่าลั่นเปี๊ยะฮะโอ้ยังไม่ยิงยังไม่ยิงท่านผู้ชมครับอีกปืนหนึ่งเป็นอูซี่นะครับผมแล้วเหมือนยังไม่มีโหลดด้วยแล้วขอบาก็หัวปลายตัวตาแต่ว่าสวนกลับมา31ดาเมจเหมือนกันด้านหลังยิงแล้วบูดีไปเฮดช็อตใส่เชนครับของ TOP ฮะหรือว่าทีมอย่างท็อปเกเรียครับครับผมโอ้โหตรงนี้โดนยิงมาค่อนข้างหนักพอสมควรนะโอ้อยู่ยากเหลือเกินนะสำหรับเพนกวินฮอปเปอร์ครับตรงนี้ตัดกลับมาทางด้านของเฟียร์เลสโอ้มีการทักทายใส่ไปฮะโอ้ก็ถือว่าเป๋ไปพอสมควรนะเกมนี้เอาแล้วเป็นสุภาตายิงกลับมาเป็นลาวิทเอ็กครับออกจากเกมเลยฮะหลังไปจดๆจ้องๆอยู่นานแล้วคิมสิวะเฮจอดใส่ฟาราเดย์ได้ครับกอดฟาราเดย์น้องดาวตรงไหนลงไปมีลินแบร์ตรงนี้หลบไปหลังต้นไม้ครับอยู่แบร์โอ้เมื่อกี้นี่เพนกวินยิงกันเองนะครับผมใช่ฮะน่าจะปาดลำกล้องหรือเปล่าแล้วก็น่าจะซ้ำเอาทางด้านของไอเทมมาไม่คนละทีมเพนกวินคนละทีมครับไม่ใช่เพนกวินเดียวกันคนละทีมครับคนละทีมคุณเล่นมุกหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกผมเล่นมุกเคิร์มผมก็คิดว่าเอ๊ปัดลำกล้องคุณเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคุณนี่ตั้งแต่เช้าประมูลแล้วเหมือนคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยผมสับสนระหว่างลิคิวเม่นะเพราะว่าเขาสวิตไปเล่นชาเปอร์เลสลิคิวเม่เฉยจริงไงก็จากบูลงออกทะเลมาแล้วเพนกวินเขาไม่ได้ไปทีมเขาไปคนเดียวผมนึกว่าเขาไปหมดลืมมึงเข้าใจคนเดียวเลยนะผมเข้าใจคนเดียวไม่มีใครเข้าใจผมหรอกเฉยเลยแต่มาเฟียร์เลสครับนะกลับเข้ามานะโอ้ยหาจริงไงกลับเข้ามาลูกกลับเข้ามานะนี่ฮะมีโพซิชันเล่นดีอยู่พอสมควรครับผมก็เรียกว่าอย่างนี้คือการันตีว่าไม่มีทีมมิ่งนะใช่นะเพราะว่าเพนกวินเมื่อกี้คือฮอปเปอร์กับทางด้านของมอนสเตอร์เนี่ยยิงกันเองนะครับแล้วคือโลโก้นี่อย่างกับลอกกันมาแค่เปลี่ยนคำนะเป็นอักษรข้างในโลโก้เท่านั้นครับก็ถ้าเกิดมีภาคผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยก็คงไม่แปลกที่จะภาคผิดกันบ้างรวมถึงชาร์เปอร์ด้วยนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหเพราะว่ามันโลโก้คล้ายๆกันนะฮะแต่ผมบอกเลยผมชอบโลโก้ MSN มากเลยนะตอนนี้เป็นไอคอนอะไรที่ไม่ได้เห็นนานแล้วแต่ไม่ใช่ไอคอนธรรมดานะเขาไปปรับแต่งใช่เป็นใส่แว่นกับใส่ทองครับแต่คือถ้าชาร์เปอร์เข้ามา3ทีเนี่ยบอกเลยว่าในลีกทีมเมนชิพเนี่ยครับน่าจะมีการน่าจะมีการงงอยู่นะครับใช่ต้องเทเวลาสักพักนึงนะผมไม่ก็ภาวนาให้ไม่ต้องเข้าตัวทีมหยอกนะหยอกนี่ไงได้นี่ไงคุณโดนโถหยอกฮะหยอกแน่นอนนะฮะไอ้ครับเราเป็นไทยที่โฟร์ฮะตัดน็อคทางด้านเมอร์ซีเดสของ MSN ไปได้ครับ1น็อคครับมีนี้14ครับครับผมอีกการมารวมตัวกันอีกครั้งนึงฮะโอ้โหแล้วมิลินแบแยกเล่นกันอย่างนี้ถ้าโดนโถงมานี่ลำบากแน่นอนครับทางด้านของเอ็นเซนโดนยิงมาฮะไม่ทราบว่าจากทางไหนว่าเข้าหัวเหมือนกันอีกาตัดใจมูฟโพลิชั่นออกไปแต่หลายกระบอกเหลือเกินฮะอู3กระบอกขั้นต่ำครับสำหรับทางด้านเพนกวินมอนสเตอร์ครับเนี้ยบนักขยศครับขอคุณ3ไปฮะโดนด้วย14ครับแต่ว่าไม่ใช่เนี้ยนะเมื่อคืนนี้เพราะว่าเอเดวาถ้าเข้าไปเนี่ยต้องมีขั้นต่ำ25ฮะครับผมเมื่อกี้น่าจะเหมือนจะมาจากข้างๆนะฮะไม่น่าจะใช่มันจะโอ้แล้วเหมือนจะมีคนช้า1นายฮะสำหรับอีกาไม่รู้ว่ารอดักตบอีกคนหนึ่งหรือเปล่าโอ้เลือกที่จะขับย้อนสวนลายกระสุนมาแต่ว่ารอดไปได้ครับมีหมู่บ้านตรงนี้ให้เล่นครับแต่ว่าคิมมี่ซุซุอยู่แยกไปคนเดียวครับก็บอกเลยว่าอัปเดตแผนเข้ามาตรงนี้ปืน Assault Rifle หรือว่า AR ที่ทุกคนชอบใช้กันเนี่ย มันลดดาเมจลงมานะและ DMR ดาเมจเพิ่มขึ้นครับผมก็คือตระกูลเคาะๆทั้งหลายนี่แหละโอ้ยดูฮะชาร์เปอร์ไหวมูฟแล้วโดนไปด้วยมอเตอร์ไซคันหน้าครับหนึ่งนัดแหม
แล้วแต่ยะนี้แล้วดาเมจเข้าเฮ้ยด็อกเตอร์ของจริงว่ะของจริงนี่คือด็อกเตอร์นะครับผมนี่ถ้าไม่สเปย์ขนาดนี้ไม่อย่าไปเรียกเขาว่าด็อกเตอร์นะเรียกว่าอะไรฮะเรียกนักศึกษาเออนักศึกษาพอหูเกือบตันครับดีนะเปิดไฟเลี้ยวออกอีกรอยหนึ่งแล้วเข้ามาแคมป์ที่มอนเตนูยูโวครับครับผม3คนแต่ต้องชมเลยนะเมื่อกี้คุมรีคอยล์แล้วก็กะอิมแพคของกระสุนเนี่ยดีเลยนะสำหรับด็อกเตอร์ใช่ครับผมอัปเดตฮะเฟสที่2ครับยังไม่แน่ใจว่าวงไปอยู่ที่ไหนนะครับผมต้องรอชมครับเหมือนร่างกายกับปืนเนี่ยเป็นประหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกันนะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้สำหรับการคุมรีคอยของด็อกเตอร์นั่นเองใช่ครับชิโนบิครับตรงนี้ถือมาเป็น SLR แล้วดูยังรออยู่ฮะคุณ6ครับผมข้างใจเย็นนะเพราะว่าห่างจากเพื่อนมาพอสมควรใช่ครับชาร์กว้าวครับแต่ขึ้นรถแล้วครับสำหรับเซตเกมมิ่งแล้วมูฟออกงี้น่าจะมีการยิงปะทะกันหรือเปล่าครับโอ้แต่สินชัยยังไม่ยิงครับใช่ครับยังไม่ยิงเปิดจุดนะสำหรับชาร์กว้าว10นาทีผ่านไปครับ16ทีมยังอยู่กันครบนะแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยหายไปทีมละ1ทีมละ2หมดแล้วนะครับครับผมแล้วดูการยืนโซนของเพนกวินมอนสเตอร์ฮะน่าสนใจครับผมนะรับล่างและรับบนใช่ครับแซนด์วิชไปเลยนะล่างบนฮะใครเข้ามาครับคือแบบนี้ผมถือว่าก็ไว้ใจสกิลยิงเพื่อนระดับนึงเลยนะใช่ให้คุมไฟจากด้านบนแล้วก็คิดว่าไม่โดนชาร์จแน่ๆนะครับผมแต่ถ้ามาชาร์จอีกทางหนึ่งของด้านล่างเนี่ยลำบากด้านล่างต้องวิ่งไปช่วยแล้วไดโวนับบูเอ็กได้ยินเสียงรถแล้วเห็นแล้วครับถือว่าเป็นไอเคระเบิดจานดักแต่ว่าระยะนี้คือระเบิดแตกช้ากว่าแน่นอนครับโอบีไหลไปสเปรย์เข้าด้วยตรงนี้ MRY ขับไปครับเป็นรถพี่ดอมครับว่าน่าจะรอดไปกระสุนหมดก่อนพอดีแต่ยังเห็นเฮ้ยหัวเลือดหลิมเอารถไฟไหมยังไงระเบิดโดดแล้วหนึ่งพอซี่โดด2 MRY โดด2ขออภัยและนอนก่อนและนอนแบบนี้มันโล่งเกินไปโล่งเกินไปใครน้องก่อน MRY น้องด้วยบอลวิกและคอฟีคอฟีจะเก็บงานได้หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยเป็นส่วนของบอลวิกไปสุดออมซี่ไปโดนแฮทเบอร์เกอร์ครับโอ้ถือว่าตื้อนี้ได้ผลนะสำหรับบอลวิกใช่ฮะยิงจนกว่าเขาจะลงรถนะยิงจนกว่ารถจะระเบิดแล้วสุดท้ายเนี่ยพอตัดสินใจกระโดดลงรถมาเพื่อไม่ให้รถระเบิดเนี่ยก็โดนยิงซ้ำอยู่ดีใช่ครับผมเป็นคนละศพนะระหว่างไดโวกับ EGA ครับโอ้ยงี้บ็อบเตอร์นี่เล่นยากนะฮะบริเวณนี้โอ้โหไปทางไหนก็น่าจะโดนครับเริ่มยิงกันทีละ1ทีละ2นะต่อไปครับสำหรับเกมนี้เฟสที่2กำลังอัปเดตภายในอีก6วินาทีแล้วเป็นคิมสีว่าใช้มินิ14ยิงตัดน็อกคิมมี่สู้ๆไปครับอยู่ในบ้านแท้ๆฮะโอ้แล้ววงอัปเดตมาให้กับออร์เรนวูฟอาร์เชอร์ที่อยู่กลางวงและด้านบนของ BC เนี่ยโล่งเลยอีกแล้วครับผมดับเบิ้ลแชมป์ไม่ล่ะครับไม่แน่นะเพราะว่าจากตรงนี้นะครับผมคือ3เองคือ1เลยเนี่ยเขายังไม่ต้องปะทะกับใครนะฮะแล้วโพซิชั่นที่เขาเลือกเนี่ยยังเป็นเหมือนเกมที่แล้วนั่นก็คือเป็นเขานะครับผมเออแล้วนี่ครับนอนเรียนเลยฮะสำหรับบอลวิกครับได้มา3คิวครับสำหรับไดโวฮะถือว่าไม่แห้งครับเกมนี้ใช่ครับน้องธุริกส่องไปด้านล่างเหมือนจะรู้แล้วตำแหน่งนี้คือเขาดูได้ทั่วทิศเลยนะฮะยิงใครก็ได้ตรงนี้ฮะแต่ว่ายิงอาจจะไม่น็อกนะครับผมมันไกลมากฮะน่าจะเป็นตายเพื่อนครับหรือว่าเป็นจุดรีพอร์ตให้เพื่อนเลยแต่พูดถึงของมาสุริกเมื่อกี้นี่ถือว่าไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเลยแต่บอกเลยว่าถ้าใครน็อกเนี่ยเขาเห็นเนี่ยน่าจะมีเสี่ยงโดนคิวสติลสูงมากครับครับตรงนี้มูฟมาแล้วฮะเฟียเลดครับเลือกตำแหน่งเล่นต่อไปนะครับผมซึ่งค่อนข้างปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าชัปเปอร์บูจากชัปเปอร์แบล็กนะครับผมขอประทานภัยจากมุมนี้เนี่ยคือสามารถยิงได้แหละแต่ว่าไม่น่าจะถึงกับได้คิวแน่นอนอ้าวแล้วตรงนี้ยังไงอุ้ยตกใจผมคิดว่าจะเลี้ยวเข้าไปฮะแหมเหมือนมีทายกระซิบนะโอ้บอกว่าให้ตรงต่อไปเพราะว่าตรงนี้มันอยู่นอกวงครับสำหรับเฟเลตนั่นเองคือถ้าเมื่อกี้เลี้ยวเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยพี่ช้างร้องแน่นอนโอ้แน่นอนนะฮะนี่ครับก็ดีกูเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับชาร์ปเปอร์ไว้ครับแล้วก็ชาร์ปเปอร์มีชาร์ปเปอร์แบ็คขับมาแบบนี้อุดีเลี้ยวเข้ามาก่อนครับท่านผู้ชมครับแหมอยู่กันคนละฝ้าครับเอาฮะโอ้ถ้าเมื่อกี้นี่ขับต่อไปนี่ผมบอกเลยว่าศึกสายเลือดแน่นอนอาจจะมีการตัดพี่ตัดน้องกันได้นะฮะหมายถึงในนี้ใช่ครับผมครับผมโอ้โหแต่ใกล้กันมากครับอุระช้างเหมือนจะกี้ช้างเขาข้ามถนนไปแล้วแชกกี้มาเจอต่อฮะเฟียเลตรอรับอยู่แล้วเลียนขยับรถเข้ามาแล้วนี่ที่ผมบอกคิมติวะตัดช้างได้
แล้วตลอดเกมเลยครับด็อกเตอร์ยิงไปยิงใส่เรียนเรียนลงมาชันไประเบิดหรือเปล่ารถปีบาแล้วเฮดช็อตแล้วสุดท้ายไปแล้วตามออกเกมโดยก๊อตฟาราเดย์โอ้สะบัดเข้าหัวครับช็อตสุดท้ายครับด็อกเตอร์โอ้เราต้องไปต่อ IDG Mercedes ครับแล้วยางแตกเดี๋ยวเข้ามาเจอรับ3ก็บอกไอ้แชคกี้หนีไปแล้วเป็นดันลูซีสครับตัดออกจากเกมเหมือนกันครับแมสเซเลียสครับเหลือแชคกี้ที่อยู่นอกบูโซนฮอปเปอร์ทิ้งไปแล้วครับผมโอ้นี่คือพอยางแตกปุ๊บเสียทรงเลยฮะแล้วดูชาร์กี้ครับผมโอ้จะไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะที่ไม่ได้มารถกับเพื่อนนะครับผมใช่ครับโอ้แล้วบูดี้บูดี้ฮะไปได้อีกหนึ่งน็อกดาวฮะแต่ยังไม่ซ้ำครับโอ้แล้วดูฮะชาร์เปอร์แบ็กรอดักอยู่ฮะเฟเลตขยับมาเอาเลนปัสสเปย์ใส่ก่อนหนึ่งก็บอกแล้วเลนปัสได้มาเป็นก๊อตฟาราเดย์ออกจากเกมไปมาเหลืออีก2คนด้านหน้าก็รอรับอยู่แล้วเป็นชาร์เปอร์บอชีตัดอีก1น้องแล้วเป็นดับเบิ้ลน้องของบอชีอ่ะด็อกเตอร์ครับดันรู้ไปเลยเกมไปแล้วเฟียร์เลดไปรับทางด้าน MN ไม่รอดโดนทางด้านชาร์เปอร์แบ็ครับต่อไปครับแหมคือได้มา4คิวเลยครับผมแล้วนี่เหมือนคิมมี่จะน็อกอีกแล้วครับผมสำหรับอีกานะฮะแล้ววงอัปเดตมาแบบนี้ท่านผู้ชมครับด้านบนของก๋วยจั๊บบอกเลยว่าเดินสะดวกนะจะมีดอทชาร์กฮะโอ้โหรออยู่ฮะก็ต้องดูว่าจะเคลียร์ยังไงส่วนด้านขวาล่างเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมน่าจะมีการประทะกันสำหรับการเคลื่อนเข้าวงต่อไปครับครับมาค่อยๆเนียนมาครับแล้วดูฮะนี่คิดว่าถ้าประทะกันตรงนี้เนี่ยจากมุมตรงนี้นะฮะครับชาร์เปอร์ไว้จะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าชาร์เปอร์แบ็กเนี่ยต้องขยับเข้าหานะฮะใช่ครับผมแล้วมาสักครู่นี้ฮะแชกกี้ฮะของ MSN ครับน็อกบูโซนไปโอ้โหคือเข้ามายากพอสมควรนะแล้วนี่ลุงยิงกัน2กระบอกน่าจะรอดยากครับและเรียบร้อยฮะเป็นสุภัตตานั่นเองใช้สกาแอลตัดน็อกแล้วเป็นทางด้านสุภัตตานี่แหละซ้ำออกเกมไปแล้วเพนกวินฮอปเปอร์ก็ออกไปนะครับผมนี่แบร์เมื่อกี้เสียยูแบร์ไปนะฮะแชกกี้โอ้โหแชกี้ออกจากเกมไปเหมือนกันโดยวงนะครับผมแล้วตรงนี้ฮะมาตูลิกจากออเรนวูฟแชมป์เกมที่แล้วได้ไปอีก1คิวเหมือนกันครับผมจังหวะนี้ใส่กันยับๆฮะอีกามีตรวจไปเหมือนกันเพนกวินมอนเตอร์แต่ว่าจังหวะนี้ฟอนวิกฮะเข้าบ้านไปไม่ได้ทันระวังแล้วก็โดนตัดออกเกมไปเลยโอ้ชีโนบินั่นเองครับมาตูลิกขออยู่จะเก็บสติลคิวมาได้หรือเปล่าฮะเพราะว่าเป็นเซเว่นจูเนี่ยน็อกดาวไปแล้วสุดท้ายไม่รอดเป็นศพของเจมมี่สุดท้ายครับเนียนัทยศก็โดนบุตรทีมออกจากเกมไปเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเป็นศพของใครด้วยครับนี่ฮะสร้างความกดดันได้เยอะอยู่ฮะสำหรับทางด้านของออเรนจ์วูฟโอ้แล้ว MSN ครับผมออกไปอีก1ครับผมจบอันดับที่14นะฮะยังไม่ได้ต่อต้านใครเลยครับผมจังหวะนี้ไม่ค่อยดีครับใช่ครับผมแล้วเป็นแวนกู้ฮะหรือว่าแวนโกไม่ใช่แวนโกนะถ้าอ่านผมว่าไม่ใช่นะแล้วคิวทแบ็กซ้ำให้เพื่อนเลยควิกลี่ออกจากเกมควิกลี่ไม่ได้เล่นอีกแล้วเกมนี้ครับครับผมแต่เกมนี้อีกามาดีจัดๆครับผมจังหวะนี้โอ้โหคิวฟีดโผล่มาเรื่อยๆเลยนะหลังจากยิงตัวแรกตั้งแต่ต้นเกมตอนนี้นี่คืออาจจะมีน็อกดาวน์บ้างโดนสวนไปแต่ว่าก็มีคิวฟีดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะใช่ครับค่อยๆตัดดวงคะแนนไปจังหวะนี้มาตูริกยิงไปกำลังจะซ้ำแต่ว่าทางด้านของลามาสวนไปเหมือนกันฮะแล้วมาตูริกโดนลามซ้ำออกเกมไปเลยเพื่อนยังน็อกดาวน์อยู่นะครับผมจังหวะนี้จัสต์บีกินก็ถือว่าเป็นหูเป็นตาได้ดีฮะแล้วทางด้านมาซูริกเนี่ยบอกเลยว่าตะกี้อยู่ห่างจากเพื่อนพอสมควรนะครับมากครับแล้วมีการยิงกันอีกแล้วแล้วเป็นคิวลาช็อตของคิมมี่ฮะลิซาโดออกจากเกมเลยครับ EGA มาดีเกมนี้คิวอย่างต่ำน่าจะมี 4-5 อะไรครับผมไดโวซามิโนอยู่คนเดียวด้านล่างฮะจะรอเนี่ยแล้วยิงแจมมี่ได้เฮช็อตครับแล้วก็โดดลงมาทางมิหันจะมาเป็นดับเบิ้ลน็อกของซามิโนซามิโนเลือดกำลังจะตายแล้วออกขวามาแต่เป็นชิโนบิช่วยทีมไว้ทันนะจบในอันดับที่13ไปสำหรับไดโวนับไว้ครับจังหวะแรกนี่สวยแล้วนะครับผมแต่ว่าเลือดมันน้อยนะฮะเมื่อกี้เลือดมันน้อยอย่าพี่ไอ้น้องใช่ครับผมเมื่อกี้อีกาครับผมเอาอีกแล้วฮะไปได้คิวเพิ่มอีกแล้วครับผมเกมนี้นี่ฟาร์มคะแนนยับยับฮะสำหรับอีกาไดโวนับโวเอ็กซามิโนฮะสุดท้ายได้ติ๊กซี่ไปเหมือนกันครับผมแล้ว OB อีสปอร์ตได้เพียง1คิวเหมือนกันฮะจังหวะนี้โดนฮะโดนไปตะคู่นี้นะครับผมวงอัปเดตในเฟสต่อไปฮะมาดูว่าจะไปจบตรงกะแล้วนี่ฮะบีบออกจากมอนเตนูอีโวครับผมทำให้ชาร์เปอร์ไว้ต้องขยับเข้าไปแต่ว่าดูนะครับที่ผมบอกตั้งแต่แรกคือก๋วยจั๊มเนี่ยฟรีๆไปเลยด้านบนใช่ครับผมถ้าไม่ตัดสินใจแต่ไม่เน้นปะทะใช่นะที่น่าสนใจคือนี่อ่ะทางด้านของอีกาเนี่ยจะเป็นภาพจำหรือเปล่าใช่วงหนีเขาในเฟดเดิมเลยครับผมแล้วเป็นต้องวิ่งเข้าที่โล่งเหมือนเดิมฮะและนี่ฮะเป็นอิชิฮะตัดทางด้านนายทอสออกจากเกมครับอย่างที่บอกอะสบายก็จริงสำหรับก๋วยจั๊บแต่ถ้าว่า
วิ่งมาปะทะเนี่ยเสียหายไปเลย1คนแล้วครับใช่ครับผมและจากตรงนี้ฮะทางด้านของเซตเกมมิ่งเนี่ยเปิดคิวได้ก่อนด้วยและยิงน็อคดาวไปอีก1นะตอนนี้เลยครับจำเป็นต้องปักหลักสู้ตรงนี้นะครับผมดึงกันขึ้นมาได้ฮะสำหรับเซอร์ส่วนน้อยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับโอ้แล้วยังไงฮะเห็นแล้วด้วยครับมิลินแบร์ไอทีครับแต่ว่ายังไม่ยิงด้านหน้าเป็นแบ็คแมมบ้าฮะที่อยู่บ้านแล้วกำลังเคลื่อนเข้าวงครับโอ้ยิงยากบอกเลยเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวด้วยฮะสำหรับอิสตี้ฮะโอ้ไม่ง่ายเหมือนเกมที่แล้วแล้วครับผมวงมันไม่เป็นใจฮะตรงนี้พื้นที่เล่นยากขึ้นครับผมแล้วส่งทางด้านของกวยจับจบระดับที่10ไม่มีแลงพอยต์ด้วยฮะแบบนี้ไปเฉยเลยฮะกวยจับแล้วเป็นคิวทแวร์ก็ตัดได้1น้องครับเป็นซีเรียสสเนคครับแล้วเป็นเซอร์ไนครับไปโดนวารักโดนลุมยิงทั้ง2ฝั่งครับแบ็คแมมบ้าโอ้โหเอาฮะจะทำยังไงครับแล้วเป็นทางด้านอินไฟมัสตัดระเบิดใส่บ็อบเตอร์ฮะน็อกดาวไปนี่ฮะอยู่นิ่งๆเงียบเงียบครับแต่ก็มีบทบาทอยู่พอสมควรแล้วโดนยิงมาจากด้านหลังครับสำหรับชาร์เปอร์แบ็คโอ้แล้วขยับไม่ได้ถนัดถนีนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นี่ด้านหน้ามีคนรอรับอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายนะครับผมแบ็คแมมบ้าฮะโดนชาร์เปอร์ไว้ตัดออกเกมไปคิมมี่สู้ๆกับทางด้านแวนโก้นะก็ได้ไปอีกคนละตัวเหมือนกันแล้วออลินวูพามาอีกแล้วครับผมอู้จังหวะนี้คิวฟีขึ้นรัวๆฮะชาร์เปอร์ไวออลินและอีกา3ทีมครับผมตอนนี้ฟาร์มคะแนนกันยับๆฮะเหลือ7ทีมอีก19 alive ครับผมตอนนี้แบ็คแมมบ้าฮะได้ไป1แรงพอยต์จากการที่จบอันดับที่8ไปนะครับโอ้โหนะมาปักหลักปักฐานตรงนี้ชาร์เปอร์ไวครับอีกาเกมนี้มาดีเหลือเกินดูฮะแคทเบอร์เกอร์ครับผมอยู่กลางทุ่งกับแวนโก้ฮะแต่ต้องดูฮะว่าการมูฟโพซิชันของวงต่อไปเนี่ยจะไปตัดกันกับทางด้านของออเรนจ์ฟูอาร์เชอร์หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยสุดท้ายครับได้ดาเมจจากทางด้านปืนของชาร์เปอร์ไว้มาแต่วงมันไปบีบตายทั้งอันครับมีนิแบร์ออกจากเกมไปในดับที่7ครับโอ้แล้วคิวเมื่อกี้คือดาเมจสุดท้ายพอดีเลยนะใช่โอ้โหถือว่าน้ำตานองไปฮะสำหรับคนเคาะใช่ฮะโอ้โหอดได้อดกินนะครับผมโอ้โหแล้วทางด้านของท็อปกอริอัสนี่ยังเหลือพิกเลตนะติดปลายไว้หน่อยฮะแล้วเป็นบีซี่ฮะยิงน็อกทางด้านแคทเบอร์เกอร์ไปเนี่ยครับโอ้สวนกลับมาตรงนี้เข้าหัวหรือเปล่าฮะเสือน้อยครับต้องหมอบก่อนโอ้โหฮะกวยจับกวยจับออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วแม่คุณยาวครับนี้แม่ออเรนวูฟครับ3คิวถือว่าอยู่ในแรงบวกด้วยนะคะแนน3คิวบวกอีกขั้นต่ำแล้วน่าจะ2แต้มมาแรง6ครับเหตุการณ์คล้ายๆเดิมเลยนะฮะเมื่อกี้โอ้แต่ว่าเสียไปแล้ว1คนสำหรับออเรนวูฟแล้วเป็นคิมสีวะตัดน็อกคิมมี่สู้ๆไปสุดท้ายบีซีได้แคทเบอร์เกอร์มาครับแต่ว่าคิมสีวะเนี่ยยัง3คิมมี่สู้ๆไม่ได้ครับป่วยจับเหมือนจะยังไม่ออกเออเพราะว่าเมื่อกี้ผมอ่านไม่น่าจะผิดนะเซอร์เสือน้อยแต่ทางด้านบนเนี่ยทีมฟีดเนี่ยมันขึ้นว่าออกไปแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้คิมมี่ตู้ๆครับผมโดนทางด้านของชาร์เปอร์ไวท์ฮะคิมสิวัฒดาตัดออกเกมไปแล้ววารักนะครับผมตรงนี้มากดทางด้านของอีกาอีกานี่ภาพจำเลยครับบอกเลยใช่ครับผมเหตุการณ์เดิมๆครับผมคือวงหนีเขาแล้วเขาต้องวิ่งเข้าทีโล่งเพื่อยืนโพซิชันต่อไปนะฮะแล้วจะมีทีมรอเขาอยู่แบบนี้เหมือนเดิมครับผมโอ้โหคือภาพเดิมอ่ะนะเหมือนเดิมใช่ฮะผมเปลี่ยนแค่เทปแล้วพลิกเลนคนสุดท้ายของท็อปเกอร์เดียจบในดับที่6แล้วคอฟวิ่งปีอย่างนี้วานแต่ว่าเป็นบีซี่นั่นเองได้มากิลสแวงน็อกดาวน์ลงไปหันกลับมาแล้วกวยจับยังอยู่จริงด้วยนะผู้ชมครับใช่แล้วฟีดมันบั๊กหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้คือมันเห็นฟีดออกไปแล้วนะหลอกเหรอหลอกนะอาจจะเป็นการบั๊กของฟีดนะครับผมผมก็ว่าผมอ่านไม่ผิดนะเอาแล้วขับมาแบบนี้เอ็นแก๊สได้ยินแล้วเลยอุ้ยเลยไปลงก่อนเอ็นแก๊สออกมาแล้วชาร์เปอร์โดน2ทางครับเป็นบูดี้บูดี้พิงคอไปด้วยแล้วสุดท้ายเป็นเซอร์สน้อยตัดได้1คิมสิวะวาระหันมาสวนเอ็นแก๊สได้แล้วเหลือเหมือนวาระคนเดียวหรือเปล่าครับบูดี้บูดี้ซ้ำก่อนครับโอ้มีเข้มข้นมากๆครับแล้วระเบิดตรงนี้ถ้าออกมานี่จะเป็นทัมมิ่งที่สวยงามแต่ว่ายังอยู่ในบ้านสังกะสีนั่นเองครับสำหรับชาร์เปอร์เฮ้ยออเรนบูมไม่ธรรมดาแล้วฮะ6คิวกับอีก5ทีมสุดท้ายครับก่อนที่ผมบอกไปไงว่าจะเป็นดับเบิ้ลแชมป์หรือเปล่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าได้ดับเบิ้ลแชมป์จริงๆนะผมบอกเลยว่าคะแนนดีดค่อนข้างสดใสสดใสลุ้นโพทองอย่าพึ่งนะเพราะว่ามันเหลืออีกตั้ง6เกมถ้าจบเกมนี้ไปใช่ฮะแต่ก็ยังสดใสกว่าทีมอื่นเยอะพอสมควรเลยใช่นะครับผมแล้วขอพี่ซีมอสตี้ฮะเซตเกมมี่ก็เข้ามาดีนะในเกมนี้ครับแต่ว่ายังไม่โดนตังนานครับผม2ก็บอกเลยชาร์เปอร์วิ่งขยับเข้ามาแล้วด้านใกล้มิสเตอร์เสือน้อยนอนเนียนและถือ DMR แบบนี้จะดีหรือเปล่ามอสยังไม่รู้ขึ้นมาเยอะซ้ำก่อนเอ็นแกสจุดเกมไปฮะศพที่เป็นทางด้านบูดีบูดีเอ้ยเป็นวารักยิงมานะเอ็นแกสครับครับผมแล้วเหลือคนเดียวฮะตอนนี้ป่วยจับรอเ
รอบนี้ไม่น่าจะบั๊กแล้วครับผมป่วยจับฮะออกจากการแข่งขันนะครับผมอันดับที่5ถือว่าเช็คดีมากนะสำหรับรามใช่ฮะนะครับผมออร์เรนวูฟครับชาร์ปเปอร์ไว้ครับเซฟเกมมิ่งแล้วก็ EGA กาคนสุดท้ายครับแวนโก้โอ้โหแล้ววงหนีเขาอีกแล้วฮะนี่ไงครับโอ้สุดท้ายโดนจนได้ครับผมแล้วเป็นทีมเดิมด้วยนะออร์เรนวูฟครับตัดทางด้านอีกาออกไปแล้วยังไม่จบฮะบูดีบูดีกับทางด้านอินเฟมัสฮะไปช่วยกันยิงใส่ซิกเซนออกเกมไปอีกหนึ่งครับสำหรับชาร์ปเปอร์ไว้แล้วก็จริงว่าเหลือ3คนนะสำหรับออร์เรนวูฟครับแต่บอกเลยว่าเข้มข้นนะ3คนนี้ใช่ครับ3 3 2ครับใช่ครับผมแล้วตรงนี้ฮะจากโพสิชั่นตรงนี้นะครับผมเซตเกมมิ่งตำแหน่งได้เปรียบใช่ฮะนะครับผมครับออร์เรนวูฟเนี่ยยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้แต่ว่าต้องรีบขยับครับเพราะว่าเฟสที่8ไม่น่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าต้องรอดูเลยนะในเฟสต่อไปแต่ถ้าบีบลงล่างมานี่บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนนะสำหรับออร์เรนวูฟแต่ตรงนี้ผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับชาร์ปเปอร์ไวท์ในคราวแล้วมอสซี่เปิดน็อกบีซี่ได้ครับเอาละครับขันแล้วครับสำหรับออร์เรนวูฟมอสซี่ยิงใส่บีซี่จังหวะนี้เอาละฮะจะเริ่มเดินแล้วนะครับผมสำหรับเซตเกมมิ่งแต่จริงๆเนี่ยจากตรงนี้นะขยับนิดเดียวนะฮะไม่เยอะครับโอ้มียิงยันขึ้นมาเหมือนกันครับเดินยังไม่สะดวกเท่าไหร่ครับสำหรับเซตเกมมิ่งผมลองภาคเหมือนฝรั่งนะแบบไม่มีแบบยาวๆนะฮะตรงนี้เขาไม่รู้พูดอะไรกันนะฮะไม่มีเดทเลยนะครับผมชาร์ปเปอร์ไวท์ตรงนี้ติดขาดกันท่านบนนะเป็นเซตเกมมิ่งนะรอรับการมาเยือนของออร์เรนวูฟอยู่แล้วบีซี่เนี่ยเลือดไหลอยู่นะครับผมทางด้านขวาออร์เรนวูฟบูดีกับทางด้านอินเฟมัสยังไม่กล้าออกมา26นาที3ทีม8อะไรครับแล้วตัดสินใจชาร์ปเปอร์เดินขึ้นไปข้างหน้า1คนครับผมไม่รู้ว่าเป็นชาร์ปเปอร์อะไรเพราะว่าชื่อมันตัดไปแล้วนะเซตเกมมิ่งยังอยู่แล้วเหมือนโดนต่อไปทางด้านขวาครึ่งหลอดไปแล้ว1คนนะครับทะเลทรายตรงนี้กำลังบีบเข้ามานะสำหรับวงเฟสที่7ไม่ห้ามอะไรนะไม่ห้ามไม่ห้ามครับผมงานสบายเลยนะงานสบายเลยแล้วสุดท้ายครับผมทางด้านของบีซี่ฮะออกจากการแข่งขันไปนี่ครับผมสร้างความกดดันให้กับออร์เรนวูฟเพิ่มขึ้นอีกนะเหลือกัน2คนครับแต่ถ้าทางด้านของชาร์ปเปอร์ไวท์เนี่ยขึ้นมาตัดทางด้านของเซตเกมมิ่งได้นี่บอกเลยน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญให้กับทางด้านของออร์เรนวูฟเนี่ยยิ่งกว่าเนี่ยแหละดูว่าจังหวะนี้ครับผมออร์เรนวูฟตัดสินใจขยับเข้ามาก่อนเป็นบูดีนะฮะโดนยิงตอดเลือดมาต้องลงรถมาปั๊มยาก่อนจังหวะนี้อาศัยจังหวะช่วงชุลมุนครับผมชาร์ปเปอร์ไว้ฮะขยับมาเหมือนกันแล้วตรงนี้บูดีที่ขยับมาโดนระเบิดต้อนรับแล้วปั๊มยาขึ้นมายังไงไม่โดนอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าทิ้งตัวไกลๆไว้1ตัวแล้วโดนสปอตตำแหน่งแล้วฮะแบบนี้อินเฟมัสขยับไม่ได้แน่ๆใช่ครับพอมันโล่งโจ้งมากๆนะสำหรับบ้านวิ่งมาถึงบูดีครับใช่ครับผมสถานการณ์ตอนนี้นะฮะออร์เรนวูฟที่จะได้ดับเบิ้ลแชมป์นี่น้อยลงทุกทีนะครับผมแต่ว่า8คิวนี่ถือว่าเยอะเยอะใช่ครับครับผมเซตเกมมิ่งฮะโอกาสได้แชมป์สูงมากๆเลยเพราะว่าเหลือมากสุดนั่นเองการอิชิเหมือนจะไปค้ำด้านหน้าอินเฟมัสออกลำบากมากๆครับรามะสะโขบดูแลฮะอุ้ยแต่ว่าแบบนี้นี่ชาร์ปเปอร์ไว้สบายชาร์ปเปอร์ไว้ฮะสบายครับผมถ้ากินข้างระหว่างเข้าไดฟ์ใส่นี่บอกเลยว่าบันเทิงอย่างแน่นอนนะสำหรับเซตเกมมิ่งใช่อู้แล้วดูนะอุ้ยแล้วคนที่จะโดนก่อนนี่เหมือนจะเป็นเซตเกมมิ่งด้วยนะถ้าเกิดชาร์ปเปอร์ไว้เข้ามาจากนี่ไงครับผมอูรามครับผมโดนยิงมาเข้าหัวเลือดหายไปประมาณ80ครับโอ้โหกลับมาเล่นที่สโมกครับหรือเปล่าฮะแล้วมานอนตรงนี้ครับวอสโมกมาแล้วด้วยอินเฟมาแล้วบูดีตัดสินใจยังไงจะไปเล่นต้นไม้หรือออกขวามาเล่นครับแล้วมีโมโนตอปด้านบนของเซตเกมมิ่งชาร์ปเปอร์ไวขยับเข้ามา2คนระเบิดย้อยๆมาแต่ว่าเหมือนจะไม่ถึงเซตเกมมิ่งครับบูดีนี่บูดีตอนแรกโพซิชันดีแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดขยับลงมาตรงนี้เนี่ยชาร์ปเปอร์ไวจะยิงได้กี่ปีนะฮะอินเฟมัสตอนนี้ขยับเข้ามาชิดกับทางด้านของบูดีเล่นเป็นดับเบิลทีมครับใช่ครับแล้วเป็นชาร์ปเปอร์ไวที่สบายที่สุดครับเพราะว่า2ทีมนี้มาจะฟันกันนะชาร์ปเปอร์ไวรอยิงฟรีครับโอ้แล้ววิ่งกลับมาฮะบริเวณคนต้นไม้ก่อนครับโอ้โหถือว่าเล่นได้ไม่ผีผางเท่าไหร่ครับบูดีพยายามปิดมุมให้ไม่โดนยิงจากหลายทางนะครับผมโอ้แล้วอย่างนี้ทางด้านของเซตเกมมิ่งน่าจะต้องขยับเข้ามาครับคือถ้ามองจากตรงนี้คือมันไม่มีใครอยู่ขอบวงจ๋านะใช่ในเฟสต่อไปครับสมมุตินะฮะถ้าเซตเกมมิ่งกับออร์เรนวูฟปะทะกันก่อนครับชาร์ปเปอร์ไว้หวานเจี๊ยบทันทีทีมไหนปะทะกันก่อนอีกทีมที่ไม่ปะทะเนี่ยบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่2ใช่ครับผมแต่มุมนี้ของทางด้านของออร์เรนวูฟเนี่ยใกล้เหลือเกินกับเซตเกมมิ่งครับใช่ฮะแล้วมุมซ้ายมันเปิดของออร์เรนวูฟด้วยบุดียังไงฮะเอาขึ้นใหม่ละลามยังแต่ว่าเซตเกมมิ่งเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างอึดอัดนะถ้าดูจากมุมนี้ครับมีดาเมจเล็กน้อยครับมุมค่อนข้างเปิดครับต้องระวังขวาไว้ฮะจากตรงนี้นี่ชาร์ปเปอร์ไว้เก็บข้อมูลอย่างเดียวฮะฟังเสียงกระสุนแล้ว
ฟังอย่างเดียวครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมเก็บข้อมูลลงข้อมือครับผมตรงนี้ถ้ามีคนน็อกปุ๊บนี่ผมว่าชับก็ไว้ทำงานเลยฮะใช่ครับผมครับไม่ยิงนะแต่ผมล่ามเอ้ยมีมาเหมือนกันนะฮะทีนี้เห็นแล้วโอ้โหนี่ไงล่ะตัวแปรตัวแปรมาอีกแล้วเกมเมื่อกี้ที่ทางด้านออเรนจ์วูฟเนี่ยได้เปรียบก๋วยจั๊บก็เพราะชาร์เปอร์เหมือนกันเป็นชาร์เปอร์แบ็คนะระเบิดย้อยไม่ถึงมอสซี่ครับผมระเบิดก่อนฮะต้องดูฮะว่ารอบนี้นี่จะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับผมชาร์เปอร์ตึงจัดเลยนะเฟสที่9อีกแล้วใช่ครับแต่โพซิชันของออเรนจ์วูฟเนี่ยค่อนข้างปิดอยู่ปิดอยู่แต่ว่าระวังซ้ายหน่อยครับระวังลักหนอนี่หูไอ้เดบิวติดดินโอ้มีสมองปูอยู่แล้วเลยไปมาตัดบอสตี2-2แล้วซ้ำเลยอ้าวแบบนี้ออเรนจ์วูฟกลายเป็นทีมเก็บข้อมูลแล้วครับผมแล้วแต่เจมี่กลายเป็นเสียเปรียบนะดีบูดีบูดีเก็บดับเบิลคิวแล้วจะเป็นคิวลิ่งสปีดของออเรนจ์วูฟอาร์เชอร์ครับเอาแล้วฮะจากที่เสียเปรียบโดนกดอยู่นานนะครับผมยื้อจนชาร์เปอร์ไว้เข้ามาแทรกไปจนได้แล้วจังหวะนี้อินเฟมัสขำอยู่ด้านหน้าแล้วยังไงฮะบูดีบูดีด้านหลังยิงไปยิงไปก่อนแล้วยังไงมีตัวหลังต้นไม้โดนยิงกดขยับออกมาได้ไม่ถนัดนักแล้วตรงนี้ยังไงแล้วก็เป็นตัวหนึ่งแล้วเป็นชาร์เปอร์ไว้ครับผมแชมป์ในเกมที่28